ติดตามไฮไลท์กันก่อนนะครับวันนี้ที่ถือว่าเป็นข่าวคราวที่สร้างความฮือฮาตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานั่นก็คือการที่ภาครัฐนะครับได้มีการประกาศความสำเร็จการดึงเทศกาลดนตรีระดับโลกนะครับอย่าง Summer Sonic มาจัดขึ้นในประเทศไทยนะครับในช่วงสิงหาคมปี 2567 นี้นะครับถือเป็นการดึงศักยภาพนะครับทางด้านการเป็นแหล่งท่องเที่ยวพ่วงด้วยเรื่องของเทศกาลดนตรีระดับโลกนะครับเพื่อที่จะหวังดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เดินทางเข้าไทยมากยิ่งขึ้นครับสนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา7-Elevenวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้านะครับคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็เป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดเทศกาลดนตรีระดับโลก Summer Sonic Bangkok 2024 ครับมีทางคุณแพทองธารชินวัตรนะครับซึ่งเป็นรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติมีคุณนาโอกิชินมิสุนะครับซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง Summer Sonic แล้วก็ประธานกรรมการบริหารบริษัท Creative Man Production เข้าร่วมงานด้วยครับท่านนายกเองก็ระบุนะครับว่ามีความยินดีที่เทศกาลดนตรีระดับโลกกำลังจะมาจัดที่ไทยเป็นครั้งแรกครับภายใต้ชื่องาน Summer Sonic Bangkok 2024 ในวันที่ 24-25 สิงหาคมนี้ถือเป็นการจัดงานอย่างเป็นทางการนอกญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็พบว่าการจัดงานดังกล่าวในญี่ปุ่นเนี่ยมีนักท่องเที่ยวร่วมงานนะครับมากกว่าปีละ 350,000 คนดังนั้นจึงถือว่ารู้สึกยินดีอย่างมากนะครับที่ไทยจะมีโอกาสได้จัดงานนี้ตอบรับการเป็นฮับทัวริซึมนะครับตามวิสัยทัศน์ Ignite Thailand ที่ได้ประกาศไปรัฐบาลก็พร้อมสนับสนุนงานนี้ให้ประสบความสำเร็จอย่างเต็มที่นะครับอำนวยความสะดวกกับศิลปินผู้เข้าร่วมงานทั้งหน่วยงานภาครัฐและก็เอกชนจะเป็นส่วนร่วมในการผลักดันงานให้ประสบความสำเร็จเพื่อสร้างความทรงจำที่ดีนะครับให้กับทุกคนที่มาร่วมงานพร้อมเชิญชวนทั้งคนไทยและก็ชาวต่างชาตินะครับที่ชื่นชอบเทศกาลดนตรีเข้าร่วมงานครั้งนี้ตลอดการแสดงทั้ง2วันซึ่งก็มั่นใจนะครับว่าการจัดงานครั้งนี้จะพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยให้เป็น World Event Destination ของนักท่องเที่ยวได้อย่างแน่นอนครับขณะที่คุณแพทองธารชินวัตรนะครับก็ออกมาพูดว่าการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมดนตรีของไทยนะครับสอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์ที่จะผลักดันนะครับในเรื่องของอุตสาหกรรมบันเทิงแล้วก็รวมไปถึงนะครับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในทุกมิติด้วยนะครับโดยนางสาวแพทองธารชินวัตรรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติกล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการพัฒนาอุตสาหกรรมดนตรีของไทยสอดรับกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในทุกมิติทั้งผู้ประกอบการร้านค้าโรงแรมขณะเดียวกันนะครับก็ยังมีศิลปินระดับโลกมาพบปะแฟนชาวไทยรวมถึงศิลปินในประเทศไทยที่จะส่งออกไปยังสายตาของคนทั่วโลกโดยเฉพาะศิลปินทางฝั่งของเอเชียและในฐานะของรัฐบาลก็เห็นว่าการจัดแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนี้ถือว่าเป็นการสอดรับนโยบายของรัฐบาลที่จะเป็นฮับเฟสติวัลของภูมิภาคถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการจัดงานเทศกาลต่างๆเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้มีความพร้อมในการจัดกิจกรรมอันหลากหลายครับล่าสุด Facebook ของ Summer Sonic Bangkok นะครับได้มีการเปิดรายชื่อศิลปินชื่อดังที่จะเข้ามาร่วมเทศกาลออกมาบ้างแล้วนะครับเช่น Lauv Yoasobi Aurora นะครับรวมไปถึงศิลปินไทยอย่าง Body Slam พ่วงด้วย Baby Metal แล้วก็มี F Hero Bright แล้วก็มี Violet Warrior นะครับนอกจากนี้เนี่ยก็มีคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOJ ที่ได้เคยศึกษาประโยชน์ต่อเศรษฐกิจจากการจัดมหกรรมคอนเสิร์ตแต่ละครั้งว่าทุกครั้งที่มีการจัดคอนเสิร์ตจะเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจขึ้นโดยการจัดคอนเสิร์ตหนึ่งครั้งเกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นนักร้องค่ายเพลงนักดนตรีสถานที่ผู้จัดงานแฟนเพลงหรือผู้ชมนะครับฝ่ายขายและฝ่ายประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่กำกับดูแลตลอดจนธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องเช่นขนส่งสาธารณะโรงแรมและร้านอาหารเป็นต้นงานคอนเสิร์ตศิลปินระดับโลกในประเทศไทยเองนะครับก็จะมีแฟนคลับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาชมคอนเสิร์ตเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยหรือแม้กระทั่งผู้ที่บินตามมาจากต่างประเทศซึ่งกลุ่มเหล่านี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมากเนื่องจากการมาดูคอนเสิร์ตนั้นไม่ได้มีแค่ค่าบัตรคอนเสิร์ตอย่างเดียวแต่ก็ยังมีค่าที่พักค่าเดินทางค่าอาหารและค่าใช้จ่ายประเภทอื่นๆเช่นสินค้าและก็ของที่ระลึกด้วยครับขณะที่มุมมองของนักวิเคราะห์นะครับมีมุมมองเชิงบวกต่อเรื่องนี้อย่างมากนะครับแล้วก็ระบุว่าการท่องเที่ยวของไทยตอนนี้เป็นขาขึ้นสุดๆครับมุมมองจากทางบริษัทหลักทรัพย์โนมูระทางกรุงศรีพัฒนสินนะครับได้มีการออกมาประเมินถึงทิศทางการท่องเที่ยวของไทยณตอนนี้นะครับว่าขาขึ้นจริงๆฮะตัวเลขล่าสุด 18-24 มีนาคมเนี่ยสูงกว่า 650,000 คนเพิ่มขึ้นอีกกว่า101รายสัปดาห์ครับนำโดยนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับที่โดดเด่นที่สุดนะฮะ 135,000 คนมากกว่าค่าเฉลี่ยทั้งปีหากไม่นับรวมสัปดาห์ตรุษจีนครับซึ่งก็สะท้อนผลบวกของมาตรการฟรีวีซ่าจีน ก็คาดการณ์ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวไตรมาสหนึ่งให้สูงกว่าประมาณ 9.4 ล้านคนนับเป็น187%ของช่วงก่อนโควิดแล้วยิ่งสำคัญเองนะครับเมื่อประกอบกับระยะถัดไปที่รัฐยังมีมาตรการอื่นๆในการหนุนท่องเที่ยวเช่นการฟรีวีซ่าชาติอื่นๆนะครับบวกกับการจัดอีเวนต์ระดับโลกเช่นล่าสุดที่เมื่อประกาศเทศกาลดนตรีนะครับ Summer Sonic ไปโดยรวมแล้วมองว่าภาพนักท่องเที่ยวในปีนี้จะสูงกว่า36ล้านคนครับสูงกว่าคาดการตลาดปัจจุบันที่อยู่ที่34ล้านคนและก็แนะนำนักลงทุนนะครับให้สะสมหุ้นภาคบริการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มที่อิงฐานลูกค้าจีนให้เน้นที่ AOT, MINT, CPO, CPX แล้วก็ BJC ครับมาดูต่อทิศทางของค่าเงินเยนกันบ้างนะครับล่าสุดวันนี้เงินเยนอ่อนค่าไปแต่ระดับ152เยนต่อ1ดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งถือว่าเป็นการอ่อนค่ามากที่สุดในรอบกว่า34ปีแล้วก็ในระดับนี้นะครับทำให้หลายฝ่ายจับตาครับว่าธนาคารกลางของญี่ปุ่นจะเข้ามาแทรกแซงค่าเงินไม่ให้อ่อนค่าไปมากกว่านี้ครับการซื้อขายในตลาดเงินนะครับที่ต่างประเทศครับวันนี้พบว่าค่าเงินเยนของญี่ปุ่นดิ่งลงมาใกล้แต่ระดับ152เยนต่อดอลลาร์ซึ่งเป็นจุดที่ต่ำที่สุดนะครับในรอบ34ปีเนื่องจากนักลงทุนยังคงเทขายเงินเยนหลังจากมีกระแสคาดการณ์ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ จะยังคงดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายต่อไปแม้ว่าจะได้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งล่าสุดก็ตามซึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็ทำให้นายชูนิจิซูซูกิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นออกมาส่งสัญญาณต่อตลาดว่าญี่ปุ่นจะใช้มาตรการตอบสนองอย่างจริงจังต่อกรณีที่เงินเยนอ่อนค่าลงมามากจนเกินไปซึ่งการแสดงความเห็นดังกล่าวก็มีขึ้นหลังจากที่เงินเยนดิ่งลงแต่ระดับที่ต่ำที่สุดในรอบกว่า34ปีช่วงเช้าวันนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นก็ย้ำด้วยว่ารัฐบาลของญี่ปุ่นจะนำมาตรการที่เหมาะสมมาใช้โดยไม่ลังเลเพื่อรับมือกับเงินเยนที่อ่อนค่ามากเกินไปและยังกล่าวด้วยว่าญี่ปุ่นจะจับตาพัฒนาการในตลาดปริวัติเงินตราอย่างใกล้ชิดและจะดำเนินการอย่างเร่งด่วนหากเห็นว่าจำเป็นครับทั้งนี้เองเนี่ยเงินเยนที่อ่อนค่าใกล้ๆแต่152ดอลลาร์เยนต่อดอลลาร์นะครับสาเหตุสำคัญเนี่ยก็มาจากข่าวๆที่ว่าทางการของญี่ปุ่นนะครับยังคงมีการยืนยันที่จะใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายต่อไปนะครับแม้ว่ามีการปรับขึ้นดอกเบี้ยในรอบการประชุมครั้งล่าสุดก็ตามก่อนหน้านี้คุณนาโอกิ ทามูระนะครับหนึ่งในกรรมการของ BOJ เนี่ยบอกว่าอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นของญี่ปุ่นยังคงอยู่ที่ระดับใกล้0.0%ต่อไปอีกระยะหนึ่งแม้ว่า BOJ นะครับได้เริ่มขั้นตอนการปรับนโยบายการเงินสู่ภาวะปกติมากขึ้นโดยการปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ตามนะครับคือเป็นการลดเรื่องของดอกเบี้ยติดลบนะครับแต่ว่าต่อให้ไม่ใช่ติดลบแล้วอัตราดอกเบี้ยก็ถือว่ายังอยู่ระดับต่ำใกล้0อยู่ดีครับซึ่งในอดีตที่ผ่านมานะครับทุกครั้งที่ค่าเงินเยนอ่อนค่าไปแต่ระดับ152เยนแบบนี้เราก็จะเห็นทางการของญี่ปุ่นเข้ามาแทรกแซงครั้งล่าสุดที่เข้ามาแทรกแซงนะครับเกิดขึ้นในช่วงของเดือนตุลาคมปี2565ครับโดยในเวลาต่อมาทางการญี่ปุ่นนะครับก็เข้ามาแทรกแซงตลาดด้วยการเข้าไปซื้อเงินเยนเพื่อแลกกับดอลลาร์แล้วก็เป็นการพยุงค่าเงินไม่ให้อ่อนค่าจนมากเกินไปครับมาติดตามเรื่องราวเศรษฐกิจในประเทศกันบ้างนะครับอีกเพียงแค่2สัปดาห์เท่านั้นนะครับที่เราจะได้รู้ว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินของบ้านเราจะมีมติในเชิงดอกเบี้ยเป็นอย่างไรนะครับตามทิศทางที่มีการคาดการณ์กันไว้หรือไม่นั่นก็คือเรื่องของการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายนั่นเองครับซึ่งแน่นอนนะครับเวลาที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายมีการปรับลดทอนลงแบบนี้จะมี1ธุรกิจที่ได้รับอานิสงส์โดยตรงนั่นก็คือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นั่นเองครับปรากฏวันนี้นะครับหุ้นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์มีการปรับตัวขึ้นยกแผงทีเดียวครับรับกับการคาดการณ์ว่าทางดอกเบี้ยน่าจะมีการปรับลดลงในรอบการประชุม 10 เมษายนนี้บทวิเคราะห์ของทางบริษัทหลักทรัพย์ CGS International ประเทศไทยนะครับระบุว่าหากกนง.ลดดอกเบี้ยนโยบายลงในการประชุม 10 เมษายนอีก0.25% ถึง0.5% จากปัจจุบันนะครับซึ่งอยู่ที่2.5% จะถือเป็นเซนติเมนต์เชิงบวกอย่างมากต่อกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพราะจะเป็นการเพิ่มกำลังซื้อแล้วก็ลดยอดผ่อนชำระต่อเดือนครับทางนี้นะครับข้อมูลที่ CGS คำนวณไว้ระบุว่าการลดดอกเบี้ยสินเชื่อทุกๆ0.25% จะทำให้ราคาบ้านที่สามารถซื้อได้เพิ่มขึ้นอีก2.4% และจะทำให้ยอดผ่อนต่อเดือนลดลง2.3% แต่หากลดดอกเบี้ยแรงถึง0.5% นะครับราคาบ้านที่สามารถซื้อได้จะเพิ่มขึ้นเป็น4.8% และยอดผ่อนต่อเดือนนะครับจะลดลง4.6% ด้วยกันครับซึ่งทางนักวิเคราะห์นะครับก็ได้มีการออกมาประเมินครับว่าถ้าหากว่ามีการลดดอกเบี้ยจริงจะส่งผลดีต่อบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นะครับจะมีสัดส่วนเท่าไหร่มีรายชื่อใครบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโดยบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีสัดส่วนหนี้อัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวสูงนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยมากที่สุดโดยหากธนาคคารแห่งประเทศไทยลดอัตราดอกเบี้ย0.25% ในการประชุมวันที่ 10 เมษายนนี้ และมีการปรับลดอีกร้อยละ 0.25 ในการประชุมวันที่ 12 มิถุนายนทาง CGS ก็ประเมินว่า LPN นะครับจะมีค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงมากที่สุดที่ร้อยละ 5.75 ตามด้วยสุภาลัยนะครับที่ร้อยละ 5.2 SC ครับที่ร้อยละ 4.2 AP ร้อยละ 3.9เนื่องจากผู้ประกอบการเหล่านี้มีสัดส่วนหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวสูงกว่าคู่แข่งส่วน Q House ครับก็จะได้ประโยชน์น้อยที่สุดเพราะว่ามีหนี้สินที่มีดอกเบี้ยส่วนใหญ่ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ครับอย่างไรก็ดีนะครับคำแนะนำในเชิงกลยุทธ์ทาง CGS ก็ยังคงให้น้ำหนักนิวทรัลสำหรับกลุ่มอสังหาโดยเลือก AP LH แล้วก็สุภาลัยเป็นท็อปพิกส่วนแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยน่าจะช่วยให้ Pre-Sales ของผู้ประกอบการเหล่านี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นในครึ่งหลังของปีครับขณะที่หลักทรัพย์กสิกรไทยนะครับระบุว่าหุ้นที่เด่นที่สุดในกลุ่มอสังหานะครับมองไปที่สิริครับเพราะเป็นหุ้นเด่นระยะสั้นนะครับปัจจัยจากการกระตุ้นก็คือแนวทางการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายโดยมองว่าทุกๆการปรับลดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 จะหนุนอัพไซด์ต่อประมาณการกำไรของสิริในปี 2567 นะครับที่ร้อยละ 4.5 ซึ่งดีกว่ากลุ่ม Residential Property นะครับที่จะมีอัพไซด์เพียงราวร้อยละ 1.9 เท่านั้นนอกจากนี้ยังคาดนะครับว่าสิริจะเป็นบริษัทที่รายงานตัวเลข Pre-Sale สูงสุดในไตรมาสแรกของปีนี้ด้วยนะครับราคาหุ้นของสิริวันนี้เองเนี่ยก็บวกขึ้นมาร้อยละ 2.37 ปิดที่ 1.73 สตางค์ครับขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจาก TNN ช่อง 16 ครับ